เดินไปไหนเอากระดูกเป็นอารมณ์ในขณะเดินไปนั่งภาวนาอยู่หรือนั่งอยู่ตรงไหนเหมือนกระดูกนั่งอยู่เหมือนกระดูกกองอยู่กระดูกนั่งอยู่ความรู้สึกเหมือนกระดูกกองอยู่กระดูกเป็นธรรมมันก็ยาใจได้รับประทานยาใจได้สัมผัสลิ้มรสของยาใจที่มีโรคยาแก้โรคยารักษาโรคใจที่ไม่มีโรคยาก็ทำให้ใจเบิกบานสดชื่นอิ่มเอิบมันก็ร่างกายต้องการอาหารอยู่ตลอดจะว่าร่างกายของใครก็ช่างขึ้นชื่อว่าร่างกายแล้วต้องการอาหารทั้งนั้นใจก็เช่นเดียวกันใจต้องการธรรมะตลอดกาลใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนแสวงหาธรรมผลิตธรรมให้เป็นอาหารของใจให้ยิ่งใจจะอิ่มใจจะไม่หิวใจจะอยู่เป็นสุขธรรมะมีอยู่ทั่วโลกธาตุตามองไปทางไหนหูฟังไปทางไหนกลิ่นจะจำสมุจมูกจะสัมผัสกลิ่นได้ลิ้นจะสัมผัสรสกายจะสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสทางกายใจจะสัมผัสอารมณ์ที่เกิดขึ้นรูปทั้งหลายไม่เที่ยงที่สัมผัสทางตาและตาทั้งหลายก็ไม่เที่ยงตาอยู่ในวัยเจริญตาอยู่ในวัยเสื่อมลักษณะของตาก็ไม่เหมือนกันความใสลดหย่อนลงไป
็ตาไม่เที่ยงตามัวตามืดตาบอดหูตึงหูหนวกหูตึงหูหนักหูหนวกนี่ก็แสดงว่าตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงสารพัดโรคที่มันจะเกิดทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายและทั้งใจตามไปจะเรียกกันไปเรียกความไม่เที่ยงก็ได้เรียกโรคก็ได้เรียกว่าแก่ค่ำคราก็ได้เรียกว่าสุดโทรมก็ได้จึงว่าตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงรู้ก็ไม่เที่ยงรูปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกขณะเสียงก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทุกขณะและเสียงใดๆก็ช่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นกลิ่นก็ไม่เที่ยงหอมสุดๆเหม็นสุดๆเปลี่ยนไปทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหม็นก็ช่างหอมก็ช่างฝนตกหนักๆความเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหม็นก็ช่างหอมก็ช่างถูกไฟเผาอันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นตัวตนมันต่างกันแต่คำพูดต่างกันแต่ละการเวลาแต่ก็อันเดียวกันรถก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่สัมผัสมันก็รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้สัมผัสร้อนก็ไม่เที่ยงหนาวก็ไม่เที่ยงร้อนมันเกิดขึ้นหนาวเกิดขึ้นของเกิดขึ้นดับไปทั้งนั้นอารมณ์ใจที่จะสัมผัสอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นใจก็สัมผัสรู้อารมณ์เกิดอารมณ์ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นเท่าไรดับเท่านั้นเกิดขึ้นเท่าไรดับเท่านั้นจะพอใจและหวงแหนไม่อยากให้เสียไปไม่อยากให้จากไปไม่ได้เพราะอารมณ์ก็อาคืออารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ปรารถนาไม่ใช่ครับเขาเกิดไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เขาเกิดมีเกิดขึ้นแล้วแน่เกิดขึ้นแล้วอยู่ด้วยกันนะมันจะได้เป็นสัมพันธมิตรสัมพันธภาพกันสักทีเพราะเรามันไม่ถูกกันเขาก็ไม่อยู่ด้วยแป๊บเดียวไปละขณะจิตเดียวเท่านั้นไปแล้วขณะจิตเดียวคือยังไงสิ่งที่มาอารมณ์อันอื่นเรื่องอื่นมาสัมผัสเรารับรู้อันนี้
รารับรู้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่มันค้างอยู่นั่นดับไปนั่นดีนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ศึกษาให้พิจารณาในเมื่อศึกษาพิจารณาแล้วสิ่งที่มัวเมาลุ่มหลงกันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารท่านเปรียบอุปมาเอาไว้เหมือนกับฟองน้ำไม่ผิดเลยฟองน้ำเป็นอย่างไรอารมณ์ที่มาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันนั่งก็อยู่ก็กระดูกเอากระดูกมาเป็นอารมณ์ขณะนั้นเดินไปยืนตรงไหนนอนอยู่เอาอารมณ์มาเป็นกระดูกขณะนอนอยู่เดินอยู่ยืนอยู่เราไม่ได้เอากระดูกเรากินข้าวเราไม่ได้กินเอาเขาเพราะข้าวมันมีกากกินแล้วก็ถ่ายไปกินแล้วถ่ายไปกินแล้วก็ถ่ายไปเป็นภาระเรื่องการถ่ายเสียอีกเราก็ยังแสวงหากินกันวันละสองครั้งสามครั้งบางทีแถมของว่างของบ้านอะไรเข้าไปอีกกินเพื่อประโยชน์ของข้าวนั้นจะเกิดแก่ร่างกายแต่ข้าวจริงๆวัตถุดิบสมมติเป็นข้าวจริงๆแล้วไม่ได้อ้าวอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้แสวงเราไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เพื่อที่จะเอานั้นอันนั้นจะเอาก็ไม่ได้ก็มันไม่มีอะไรจะเอาแต่เอาประโยชน์อีกทีหนึ่งที่ใจของเราจะได้รับประโยชน์เหมือนกับอาหารจึงให้พากันแสวงหาประโยชน์อันเกิดจากธรรมแสวงหาประโยชน์อันเกิดจากคำว่านิจังทุกขังอนัตตาแสวงหาประโยชน์อันเกิดจากของที่เกิดมาแล้วดับไปธรรมแก้กิเลสมีอยู่เต็มโลกธรรมที่จะกำจัดกิเลสมีอยู่เต็มโลกธรรมที่จะทำให้กิเลสกำเริบมีอยู่เต็มโลกธรรมที่จะทำให้กิเลสมันลุกเป็นฟืนเป็นไฟมีอยู่เต็มโลกธรรมที่จะกำจัดกิเลสมีอยู่เต็มโลกธรรมมีอยู่เต็มโลกไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนจึงอย่าพากันสงสัยอย่าพากันลูกคล้ำเข้าใจเสียว่าธรรมมีอยู่เต็มโลกจะเอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาตรงไหนมีทุกข์นะนอนอยู่ธรรมก็มีให้เราเอามาเยียวยาเอามาบริหารสุขภาพจิตเอามาเป็นยาบำรุงให้มีความสดชื่นและลื่นเลงนอนอยู่ก็มีและถึงเราจะเดินก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินไปหาสิ่งที่เดินอยู่นั่นคือธรรมเราจะนั่งอยู่สิ่งที่นั่งนั่นคือธรรมเราจะนอนอยู่สิ่งที่นอนนั่นคือธรรม
การศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาทุกอิริยาบถก็อิริยาบถใดๆก็มีธรรมให้ศึกษาสิ่งที่เป็นยาพิษคนมีสติปัญญาเอามาเป็นประโยชน์ได้สิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่โลกจะเป็นระเบิดอะไรต่อมีอะไรนิวเคลียร์ปรมาณูแต่เราก็ไม่รู้หน้าตาตัวตนเป็นยังไงคนมีสติปัญญาเอามาเป็นประโยชน์ได้คนพาลสิ่งที่มีประโยชน์มากๆก็สิ่งนั้นก็เป็นโทษมากๆสำหรับคนพาลคนพาลคือคนโง่คนพาลคือคนไม่มีสติปัญญาคำว่าไม่มีสติปัญญาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจทำไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเสียหายล่มจมคนโง่มีความสามารถเป็นมีความสามารถมากปีนี้พากันขยันขันแข็งแต่ละลายแต่ละท่านก็จะได้กำลังพากันขยันขันแข็งแต่ละท่านแต่ละลายก็จะได้กำลังทำมีอยู่เต็มโลกสัตว์เกิดตะกายแสวงหาขึ้นมันก็เต็มกรอบเต็มกำทำไม่อดไม่อยากตะเกียกตะกายแสวงหาข้าวอิ่มหนำสำราญโดยทั่วถึงกันกินไงไม่หมดกินยังไงไม่หมดไม่ต้องกลัวทำหมดแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งกันด้วยผู้บริโภคกามมีแต่ที่จะต้องการกามยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่บริโภคธรรมมีแต่ที่จะต้องการธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมลมเย็นเป็นสุขกามมีแต่เผาก็เผาเลือกเอาคำว่ากามมีความหมายเต็มไม่มีความหมายมากความใคร่ความพอใจวัตถุกรรมนี่วัตถุมีเต็มโลกถึงว่าวัตถุกรรมมีความพอใจเป็นกามทั้งนั้นลาภยศสรรเสริญก็กามและสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอิ่มเป็นมีแต่ที่จะเพิ่มยิ่งรับประทานยิ่งหิวยิ่งผู้บริโภคกรรมมีแต่ที่จะต้องการหิวกระหายยิ่งขึ้นอิ่มไม่เป็นลาภจะร่ำรวยขนาดไหนก็ช่าง
ไอ้คำว่าร่ำรวยตัวนั้นจะรวยเงินบาทจะรวยเงินดูยูโรจะรวยเงินเยนเหนื่อยเงินดอลลาร์หน้าตาเป็นไงเราก็ไม่รู้พูดตามที่เขาพูดอิ่มไม่เป็นเพราะเงินนั้นไม่รู้เรื่องได้มากขนาดไหนเออมากแล้วมันบอกว่างั้นมากแล้วไม่พอมากกว่าแล้วพอที่เธอมากแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วมันจะบอกใครๆพอเป็นจะเครื่องประดับใดๆก็ช่างไปเดินกินดาทองคำทองขาวทองเหลืองอะไรก็ช่างเขาไม่รู้เรื่องใครได้แล้วเขาจะได้ใครได้มามากๆแล้วเขาจะบอกใครพอเป็นไหมไอ้เจ้าความอยากกับไอ้ตัววัตถุที่ได้มามันคนละเรื่องนะได้มาต้องการความสุขได้มาต้องการความสุขได้มาไม่เห็นมันสุขสักทีมันก็เท่าเดิมไอ้ความอยากมันก็อยากเรื่อยไปอยากเรื่อยไปอยากเรื่อยไปเพราะวัตถุทั้งหลายมันการทั้งหลายนี่มันไม่ทำให้ใจเป็นสุขได้มันมีแต่เผาให้กำเริบเผาให้กำเริบเผาให้กำเริบยิ่งหนักเลื่อนไปขึ้นไปจึงว่าโลกวัตถุนี่นิยมกันในทางวัตถุมากเท่าไหร่โลกยิ่งลุ่มร้อนมากเท่านั้นแสวงหาวัตถุมากเท่าไรโลกยิ่งร้อนมากเท่านั้นเพราะวัตถุคือกามมันเผาไม่เลือกจะอยู่ในระดับไหนเกรดไหนก็ช่างเถอะไม่ได้ในเกรดของในพระก็เกรดไหนก็ช่างได้มาแล้วนี่คำว่าพอไม่มีมีแต่จะเพิ่มจะพอพันอ๋อใครจะอวดจะพูดยังไงก็ช่างเถอะความจริงก็ต้องเป็นความจริงจึงว่าธรรมมีกี่ตรงหยุดมีอยู่เต็มโลกกิเลสมีอยู่เต็มโลกนักปราชญ์เลือกเป็นไก่คุยเต็มหมูดแต่คู่เพชรนินจินดามันไม่เป็นประโยชน์สำหรับไก่ในความรู้สึกพากันตั้งใจนะการเวลาทุกการทุกขณะมีค่าแก่เราอย่างยิ่งอย่าให้ผ่านไปอย่าเสียไปไม่มีสติอย่าให้ผ่านไปเสียไปอย่างไม่มีสติพิจารณาสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปทั้งนั้นเราเอาสิ่งที่มาผ่านมาแล้วผ่านไปเอามาพิจารณาให้เป็นสติให้เป็นปัญญาขึ้นมาพุทธศาสนาสอนพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้อะไรก็รู้สิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็สัมผัสหูก็สัมผัสจมูกก็สัมผัสลิ้นก็สัมผัสใจก็สัมผัสสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาทำไมตาสัมผัสใจของเรานี่อยู่กับตาก็สัมผัสใจเอามาพิจารณาตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงสัมผัสถ้ามันจะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารได้ยังไงเงากับเงาหมวกบวกกันเข้ามันจะเป็นคนไหม
เงาอะไรก็ช่างบวกเงาก็เงาบวกกันเข้าเรามันจะเป็นตัวเป็นตนไหมเงาก็เงาบวกกันเข้ามันจะเป็นหนึ่งสองสามไหมมันก็คือเงานะมันหลงเงามันกินเงามันหิวแต่เงามันจึงไม่อิ่มเป็นหิวกันมามากพบมากชาติกินกันมามากพบมากชาติกินน้ำลายเจ้าของกินเงามันใช่ที่อิ่มเป็นยังไงว่าแต่กินข้าวกินข้าวปากข้าวท้องกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วไปหาอีกแล้วหากินนั่นหมายกินของที่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนพวกที่กินก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนอีกนี่แหละมันเป็นอย่างนี้จึงให้รู้เสียร่างกายก็ต้องการอาหารก็เยียวยาไปใจก็ต้องการทำก็เยียวยาไปใจต้องการกิเลสอย่าไปเยียวยามันใจต้องการกิเลสจะไปเยียวยามันใจต้องการใจที่เป็นต้องการกิเลสนั่นน่ะเป็นข้าศึกเป็นศัตรูฆ่ามันทิ้งพระพุทธเจ้าห้ามฆ่าห้ามประหารมันบาปแต่ฆ่ากิเลสไม่บาปหรอกพระพุทธเจ้าฆ่าจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นไปไม่เห็นเสียหายอะไรอย่าไปกลัวบาปฆ่ากิเลสอย่าไปกลัวบาปพากันใช้เวลาทุกขณะให้เป็นประโยชน์แล้วจิตของเราแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่สุดสมบูรณ์ด้วยประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตและประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลพระนิพพานอ๋อใครจะสวด